ปากซอย105 105 Light Talk ตอนนี้มาถึงเรื่องราวของน้ำท่วมในบ้านเราอาจารย์เสรีสุภราทิตย์ดร.เสรีเนี่ยท่านก็ออกมาเตือนก่อนล่วงหน้าแล้วว่าเขื่อนที่มันน้ำจุกกันค่อนข้างจะเต็ม3คือต้องเริ่มระบายไปเพราะเดี๋ยวว่ามันจะเกิดเหตุที่กำลังเกิดอยู่ตอนนี้แล้วก็ต้องมาลุ้นกันอย่างที่เรากำลังลุ้นกันตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูภาพรวมเรื่องนี้แล้วก็ดูซิว่าบรรยากาศของการคลี่คลายการน้ำท่วมในอนาคตต่อไปว่ามันจะไปอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติไหมหรือมันต้องบรรจุหรือมันต้องอะไรยังไงให้มันแก้ปัญหานี้ได้เบ็ดเสร็จขาดทำอย่างไรอาจารย์เสรีอยู่ในสายกับเราครับดร.เสรีสุภราทิตย์สวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับคุณศิรินาคุณรัชพลคุณวาสนาพงษ์และท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพครับอาจารย์ครับอาจารย์มาเตือนพวกเราก่อนคนอื่นเลยนะครับหลังจากนั้นมามันก็มาตามคาดนะครับอาจารย์ครับทีนี้ตอนนี้ถือทุกคนจะเตรียมพร้อมหมดแล้วเนี่ยหวังว่าเราจะเอาอยู่ท่าน้ำท่าน้ำที่ไหลลงมาแล้วก็น้ำฝนแล้วก็น้ำทะเลหนุนเนี่ยซึ่งก็หลายคนก็ยังดูดาวเทียมอยู่ด้วยจิสดาก็ดูอยู่ด้วยเนี่ยนะฮะก็ยังลุ้นกันอยู่อาจารย์ทีนี้ภาพรวมเราจะแก้ปัญหานี้ให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้ยังไงบ้างอาจารย์ครับคือในระยะยาวเนี่ยนะครับเรารู้ว่าเมืองเพชรเนี่ยมีความเสี่ยงอย่างเงี้ยเกือบทุกสามปีอะจะมาอย่างเงี้ยนะครับในเฉลี่ยเพราะฉะนั้นลักษณะของลุ่มน้ำเพชรเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับก่อนถึงเมืองเพชรบุรีเนี่ยไปถึงท่ายางเนี่ยแม่น้ำจะมีความสามารถรับน้ำได้มากเหมือนกับเป็นอ่างตรงท่ายางเลยนะมีความสามารถรับน้ำใน400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะ400นะพอหลังจากท่ายางปั๊บเข้าไปบ้านลาดเมืองเพชรบ้านแหลมเนี่ยจะลดลงเหลือ150ทันทีฮะลดลง3เท่านั่นหมายความว่าน้ำมายังไงเนี่ยก็ต้องท่วมเมืองเพชรเพราะมันจะผ่านเมืองเพชรถูกไหมครับเพราะงั้นประเด็นคือว่าจะตัดน้ำออกจากท่ายางตรงนั้นน่ะให้ลงทะเลนะครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือระยะยาวนะครับซึ่งผมทราบว่าแนวพระธรรมฤทธิ์นะครับของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยมีออกมาแล้วนะครับก็จะต้องสูบน้ำถ้าทั้ง3ท่านเคยไปแถวๆปึกเตียนเห็นไหมฮะเวลาเราวิ่งถนนรอบมันจะเห็นถนนเส้นหนึ่งอยู่ดีลดต่ำลงเลยถึงก่อนถึงปึกเตียนครับเห็นไหมและถนนคอนกรีตลดต่ำลงประมาณ1เมตรนั่นหมายถึงว่าพระองค์ทรงคิดไว้แล้วให้เป็นฟลาทเวย์เหรอครับอาจารย์ใช่ครับเป็นฟลาทเวย์ผ่านเลยนะใช่พระองค์ท่านเคยมีพระชำริและท่านเคยทรงเล่าให้ฟังด้วยเรื่องทำฟลัดเวย์ที่เป็นถนนด้วยเป็นทางน้ำได้ด้วยอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์ใช่ถูกต้องครับในทางนั้นตรงนั้นนะแต่นี่ประเด็นหลักเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเราจะทำยังไงบริหารต้องไม่ให้น้ำเต็มเขื่อนเมื่อจุดนี้เป็นจุดหลักเลยนะครับเพราะว่าถ้าเขื่อนมีน้ำเต็มเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้มันก็ควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ขึ้นพึ่งฝนเนี่ยตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นหลักก็คือว่าคุณต้องติดตามเฝ้าระวังอย่างนี้อยู่ต้องให้ไม่ให้น้ำเต็มเขื่อนอ่ะนะทำยังไงเพราะฉะนั้นประเด็นหลักพอเต็มแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ลักษณะของการบริหารการยากคือฝนฟ้าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ประชาชนเมืองเพชรเองก็ตระหนกตกใจบางคนก็แคนเซิลโรงแรมจะไปหัวหินอย่างเงี้ยคือมันไม่ถึงขนาดนั้นครับผมทำซิมูเลชันออกมาแล้วนะครับครับนะพบว่าอย่างนี้ครับเพราะว่าเราดูฝนเมื่อคืนเนี่ยนะหนึ่งวันหนึ่งคืนเนี่ยนะครับเราพบว่าฝนตกไม่ค่อยตกเลยตก10-20มิลลิเมตรในอ่างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เที่ยงคืนเนี่ยก็ไม่ท่วมนะครับไม่ใจไม่ท่วมนะครับเพราะว่าน้ำยังน้อยอยู่นะครับมือที่ล้นพินเวย์ยังน้อยขณะนี้ล่าสุดเนี่ยนะครับน้ำณเวลา8นาฬิกาเนี่ยน้ำผ่านที่ท่ายางประมาณ96ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับนะเมื่อกี้ผมเรียนแล้วถ้ายางรับได้400นะครับนั้น96ก็ยังไม่ทั่วเมืองเพชรเพราะว่าเมืองเพชรรับได้150ถูกไหมเพราะฉะนั้น1วันเต็มๆเนี่ยเขาเพิ่มมาจากเมื่อวานเนี่ยแค่ประมาณ16ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับนะครับเนื่องจากฝนไม่กระจกนั้นผมคิดว่าวันนี้ก็ไม่ถึง150ที่จะผ่านถ้ายางนะครับแต่ต้องดูสถานการณ์นะจับตาเป็นรายรัน3วัน5วันอย่างเงี้ยผมก็ติดตามต่อเนื่องนะครับว่าครับเพราะงั้นก็ประชาชนก็ไม่ต้องประจกตระหนกคือไม่เป็นไรเราขนของขึ้นไว้เพื่อลดความเสี่ยงของเราเองนะครับแต่ว่าไม่ต้องถึงกับว่าโอ้ต้องยกเลิกโรงแรมมาจะอาบน้ำเดินหอยหินไม่ได้แล้วอย่างนี้อาจารย์ดูเหมือนว่าเมื่อกี้เนี่ยคุยกับในอำเภอท่านก็บอกว่าแก่งกระจานเองก็ยังไปเที่ยวได้บรรยากาศเนี่ยหมายถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่สามารถควบคุมได้ทีนี้แหมจะพูดไปเราก็เป็นสื่อมวลชนนะอาจารย์คือสื่อมวลชนเองเนี่ยความที่อยากจะต้องหาภาพอ่ะอาจารย์เขาก็ต้องไปภาพไอ้ตรงไอ้เจ้าสปินเวทที่มันถ่ายน้ำออกมาเยอะๆน้ำพุ่งๆออกจากเขื่อนทุกคนก็ไปจ่อภาพแล้วก็ไปรายงานกันตรงนั้น
ปันหนึ่งว่าเราก็ต้องรู้สึกมันท่วมแล้วอ่ะอาจารย์คนดูอ่ะทีนี้พอยืนยันข่าวอีกทีว่ามันยังนะมันยังเอาอยู่แล้วมันต้องดูก่อนมันยังไม่ได้เข้าสู่วิกฤตหรือจะวิกฤตอะไรทั้งสิ้นเลยถ้าโชคร้ายจริงๆมันถึงจะมาซึ่งอาจจะมา3วัน4วันหรือถ้ามันเต็มที่เต็มทางจะ7วันแต่ว่าส่วนอื่นๆก็สามารถที่ยังให้บริการได้ทีนี้ไอ้ผลกระทบการท่องเที่ยวก็เกิดขึ้นอย่างอาจารย์เสรีว่าเหมือนกันนะฮะครับผมครับคือพอดีลักษณะคนที่จะหนกเนี่ยผมคิดว่าเป็นอย่างนี้ครับว่าพอเขื่อนน้ำเต็มเนี่ยนะมันจะพูดคำว่าเอาอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าขึ้นอยู่กับฟ้าฝนล่ะนะครับเพราะฉะนั้นต้องคาดการเตือนน้ำฝนนะไม่ได้ว่าเพราะว่าฝนเนี่ยบางทีมัน3วันมันกลับมาอีกเนี่ยนะครับนะเพราะขณะนี้กรมอุตุเองก็เตือนนะครับว่าฝนจะมามากขึ้นครับอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ดูแล้วพฤติกรรมตอนเนี้ยไปตกที่เขื่อนวัชรลงกรณ์หนักกว่าหนักกว่า3เท่าเขื่อนเป็นกระจายนะครับเขื่อนวัชรลงกรณ์จึงต้องตระหนักมากกว่าอีกในขณะนี้เพราะฉะนั้นครับคือถ้าไม่เตือนกันเนี่ยถ้าฝนตกลงมาแล้วชาวบ้านไม่ได้เตรียมตัวหรือคนไปเที่ยวไม่รู้กันก็ติดแงกกันอยู่ตรงนั้นอีกก็ลำบากหนักขึ้นไปอีกมันก็ทั้งสองอย่างนะอาจารย์ต้องทำความเข้าใจใกล้ชิดเนาะใช่ใช่ถูกต้องนะต้องเข้าใจไม่ให้ตระหนกนะครับคือตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตูมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอาจารย์ฮะใช่ครับผมครับแล้วก็ผมอยากเรียนอย่างนี้ว่าเราก็ทำสถานการณ์ที่คล้ายๆว่าถ้าท่วมแบบปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยประมาณวันที่20พฤศจิกาเนี่ยนะครับครับปริมาณน้ำที่ผ่านมาที่ท่ายางนะครับประมาณ280นะครับตอนนี้96นะครับจะเห็นนะจะไปถึง280ภายในวันนี้เป็นไปไม่ได้เลยนะอันดับแรกนะครับอันดับที่2แล้วจะเป็นไปได้เมื่อไหร่เนี่ยตรงนี้ต้องจับตา3วัน5วันเป็นไปได้ไหมนะครับทีนี้ถ้าท่วมแบบนั้นเนี่ยพื้นที่ที่จะท่วมนะครับก็บริเวณบิ๊กซีจุดแรกเลยจะเริ่มตรงนั้นบิ๊กซีนะครับซ้ายขวาของถนนเพชรเกษมนะแล้วค่อยๆเข้าไปในเมืองก็จะกระจายนะ50เซนถึง1เมตรได้กันนะครับผมตามแผนที่ที่ได้ออกมาครับครับครับเอ๊ะอาจารย์แล้วจังหวัดอื่นๆเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเมืองการเขื่อนวิชัยนครมันน่ากลัวไหมคืออย่างนี้ครับคือความน่ากลัวตอนนี้นะครับก็คืออย่าให้เต็มเขื่อนไงที่ผมบอกนะตอนนี้มันพุ่งไป85แล้วนะเพราะฝนจะตกหนัก3วันที่ผมเรียนข้างต้นนะฮะฝนจะตกหนักเพราะฉะนั้นเขาจะมาวันละ100ล้าน100ล้านอย่างเงี้ยนะครับเพราะเหลือปริมาตรเขื่อนอยู่ประมาณ 1,300 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเข้ามาวันละ100กว่าล้านแล้วตอนนี้ขนาดที่เราปล่อยไป30วัน10วัน15วันมาเดี๋ยวจะเป็นแก่งแบบแก่งกระจายอีกแล้วตนกกันอีกเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมต้องเรียนว่าเขื่อนต้องบริหารไม่ให้น้ำเต็มอันดับแรกเลยต้องทำยังไงก็ตามคุณจะต้องบริหารให้ได้นะครับถ้าคุณไม่ได้ถือว่าคุณมีความผิดเพราะว่ามันมาได้ยังไงอ่ะมันอยู่ดีมันเต็มได้ยังไงถูกไหมเนี่ยมันต้องบริหารให้ได้นะครับครับผมมันก็คือการระบายน้ำออกก่อนที่มันจะมีปริมาตรที่มันมากจนเกินกว่าที่มันจะรับฝนไว้ได้อันนี้มันคือตรงจุดนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นต้องประเมินนะครับว่า3วัน5วันเนี่ยจะมีน้ำเข้าเท่าไหร่ดูนะก่อนถังจะเต็มเนี่ยคุณก็ต้องเปิดปล่อยน้ำรอรับเลยนะครับอาจารย์แล้วโดยโครงสร้างของไอ้การบริหารจัดการน้ำตอนนี้มันใครเป็นคนตัดสินใจคือตอนนี้ผมเข้าใจว่าพยายามจะรวมศูนย์โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับแต่ว่าเขาจะมาเมื่อไหร่เมื่อตอนที่ภาคประชาสังคมอย่างผู้สื่อข่าวตรงเนี้ยไปคือจะติดตามภาคประชาชนที่สำคัญว่าแต่ก่อนเนี้ยเขาไม่เคยประชุมกันเขาก็ประชุมกันสัปดาห์ละครั้งใช่ไหมหลังจากทั้งสามท่านเนี่ยนะมาพูดกันเราก็คุยกันนะเขาประชุมกันทุกวันแล้วแล้วทำให้เห็นว่าค่ะเพราะฉะนั้นการทำงานเนี่ยมันก็เลยดูว่าเอ๊ะทำไมมาประชุมกันทุกวันตอนนี้ทำไมไม่มันคุยจะก่อนหน้านี้ว่างั้นใช่มันจะได้ไม่ให้น้ำเต็มเขื่อนมันไม่ป้องกันอย่างวันนี้พอเราพูดเรื่องเขื่อนวิชาลงกรณ์อ้าวเดี๋ยวไปประชุมกันแล้วเฮ้ยตกลงยังไงมันไม่มันตามหลังเนาะจะนะตามหลังปัญหาไปนิดนึงมันไม่เห็นปัญหาก่อนมันจะเกิดเนาะเข้าใจใช่มันต้องจนลุกอะครับแล้วดูแล้วเนี่ยอาจารย์นอกจากวชิราลงกรณ์ก็มีเขื่อนอุบลรัตน์เขื่อนน้ำพุงเขื่อนจุฬาภรณ์ที่น้ำยังค่อนข้างมากอยู่นะคะอาจารย์ดูแล้วเขื่อนไหนหน้าวิตกว่าเป็นลำดับต่อไปคะก็คงจะเป็นเขื่อนที่เต็มแล้วก็คือน้ำอูนนะครับครับเขื่อนน้ำอูนซึ่งแถวแถวบริเวณ
แม่น้ำสงครามเนี่ยนะครับตอนนี้น้ำมันท่วมอยู่นะน้ำอูนก็ปล่อยลงมามากไม่ได้เพราะมันจะท่วมเพิ่มเติมนะครับทีนี้บริเวณนั้นก็คงต้องดูอยู่เพราะว่ากรมอุตุคาดว่ามันมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ทะเลจีนใต้หย่อมนึงนะครับเพราะฉะนั้นล่องก็พาดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยนะครับก็ต้องเฝ้าติดตามนิดนึงตรงนี้นะครับแต่ยังโชคดีที่ว่าระดับน้ำโขงเนี่ยนะครับกำลังเริ่มลดวันที่7นะฮะยังไม่โชคดีว่าน้ำแม่น้ำทั้งหลายทั้งปวงในเมืองไทยก็จะระบายได้มีมากขึ้นมันก็ลงแม่น้ำโขงได้ใช่ใช่ใช่นะครับครับผมเอาครับอาจารย์อย่างนั้นเดี๋ยวเราติดตามกันต่อเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยยังคือหมายความว่าไอ้สิ่งที่โครงการที่มันเคยมีอยู่แล้วทำไปแล้วมันก็ทำไปแล้วตอนนี้เหลือแค่บริหารจัดการเรื่องข้อมูลที่เราจะรู้ว่าน้ำอะไรมันมาอยู่ที่ไหนแล้วก็บริหารจัดการเรื่องน้ำเต็มเขื่อนไม่เต็มเขื่อนอย่างไรระบายตอนไหนแล้วก็ให้ข้อมูลประชาชนเพื่อไม่ให้คนแตกตื่นทำงานเชิงรุกอะไรอย่างที่อาจารย์แนะนำไปเมื่อสักครู่นะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับอาจารย์เสรีครับเมื่อครับยินดีครับสวัสดีครับดร.เสรีสุภราที่ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติจากมหาวิทยาลัยรังสิต